ในวันนี้นะบุญเปาโลอยากจะบอกกับเราว่าความเชื่อเป็นพระพรที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้เราได้เท่านั้นคนอื่นให้ไม่ได้คุณธรรมเราอาจจะสร้างได้สร้างขึ้นมาเป็นคุณธรรมของความซื่อสัตย์ของความซื่อตรงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแต่สิ่งที่เราให้กันเองไม่ได้หรือผลิตขึ้นมาให้ไม่ได้นั่นก็คือความเชื่อซึ่งเป็นสิ่งประเสริฐที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ถ้าเขาเปิดใจรับพระองค์ได้มากเท่าไหร่เขาก็จะได้มากเท่านั้นเหมือนกับคนหนึ่งเนี่ยเอากระสอบไปรับข้าวก็จะได้หนึ่งกระสอบมีใครเอาแก้วเล็กๆไปใส่เม็ดข้าวก็ได้แค่เม็ดได้แค่แก้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะกระเสือกกระสนว่าความเชื่อฉันต้องได้มาอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันขึ้นอยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้ความเชื่อนิรันดรให้ที่จะนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรได้ดังนั้นหลายคนอาจจะเข้าใจว่าการไปวัดไปวาเนี่ยมันเป็นความเชื่อมันยังไม่เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อที่แท้จริงนั้นก็คือความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้าเมื่อเรามีความเชื่อมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ทำตามสิ่งที่พระองค์บอกสอนทางพระศาสนาจักรแล้วก็เราไม่ได้บอกว่าความเชื่อนี่เราได้มาเพราะเราเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เป็นพระสงฆ์เองก็ยังบอกว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ลูกได้มีความเชื่อยิ่งวันยิ่งมากขึ้นพระสังฆราชก็ต้องสวดเหมือนกันเพราะความเชื่อนี้เป็นพระพรที่พระผู้เป็นเจ้าแต่ผู้เดียวให้ได้แต่เราต้องปฏิบัติตามความเชื่อเพื่อให้ความเชื่อของเรานั้นเจริญเติบโตขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยนะครับถ้าความเชื่อปราศจากพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่มีคุณค่าเหมือนกับพวกที่เล่นนิยายต่างๆเขาเรียกว่านักแสดงอยู่บนจอเงินจอเงินนี้ก็คือไอ้พวกโทรทัศน์เนี่ยถ้านักโทรทัศน์คนที่แสดงบอกว่าฉันไม่ต้องการโทรทัศน์หรอกฉันแสดงมันจะไปถึงไหนล่ะฉะนั้นการที่เขาแสดงอยู่บนจอโทรทัศน์ต้องมีโทรทัศน์เนี่ยก็ชีวิตของเราก็เหมือนกันว่าถ้าเรามีความเชื่อเราก็ต้องการพระซึ่งจะแสดงให้เราเห็นทีละคนทีละคนไม่เหมือนกันพี่น้องเวลาที่คุณพ่อยวงเวียนเนเข้าไปในหมู่บ้านอัสโอ้ยผู้คนเนี่ยหันหลังให้พระเดินผ่านหน้าวัดเนี่ยไม่มองเลยตอนหลังมาเมื่อท่านได้ถูกส่งไปท่านเป็นคนที่มีความเชื่อหนักแน่นว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นพระผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะให้ความเชื่อแก่สัตบุรุษของท่านท่านจึงภาวนาทุกวันร้องไห้ด้วยแล้วต่อมาเมื่อมีคนกลับใจเยอะก็ฟังแก้บาปนี่ฟังเป็นจาก1ชั่วโมงมาเป็น8ชั่วโมงเป็น16ชั่วโมงข้าวปลาอาหารเนี่ยบางทีไม่ถึงท้องเลยแต่ท่านแสดงออกถึงว่าท่านเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าจริงๆและสัตบุรุษของท่านก็ได้ใจท่านด้วยก็คือมีความเชื่อมีความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นการกลับใจนั้นจึงเป็นเรื่องที่สมัยนั้นเขาลือกันทั่วไปหมดทำให้เจ้าขุนมูลนายที่ไหนก็ตามเนี่ยจะเมื่อฟังเรื่องของท่านยวงเวียนเนแล้วบอกอยากจะเห็นอยากจะไปแก้บาปแล้วก็ท่านก็โปรดบาปให้แก่พวกพระมหากษัตริย์ราชินีพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มากมายเพราะความเชื่อของท่านนั้นมันเป็นความเชื่อที่เห็นได้ทำให้ทุกคนได้สัมผัสได้พวกเราก็ทำได้เหมือนกันพี่น้องเรามีลูกหลานหลายคนในครอบครัวถ้าเราเป็นคนที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้านั้นทุกคนมองตาเดียวก็จะรู้เลยทีเดียวว่าโอ้เนี่ยพูดกับคนนี้ก็คือคนของพระคนที่มีความเชื่อคนที่ไม่หวั่นไหวแม้คนอื่นจะทิ้งพระเขาก็ไม่ทิ้งแม้คนอื่นจะบอกว่าวันนี้ฝนตกไม่ไปวัดนะเขาก็บอกว่าฉันไปเพราะฉันรักพระนี่ต่างหากที่พวกเราจะต้องพยายามที่จะสร้างหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกี่ยวกับความเชื่อให้ความเชื่อของเรานั้นได้เจริญเติบโตถ้าความเชื่อไม่มีภาคปฏิบัติไม่นานเกินรอมันก็ตายพี่น้องส่วนในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าวันนี้พร่องหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเราฟังแล้วรู้สึกสะดุดเหมือนกัน
วิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมศพของบรรดากาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมศพให้เป็นสิ่งที่เมื่อพระองค์พูดแล้วเราก็เข้าใจว่าพวกนี้เล่นสองหน้าคืออันหนึ่งก็บอกว่านี่ประกาศกมีคุณค่าแหมเราเชื่อเราฟังอันหนึ่งก็คือฆ่าเขาเมื่อฆ่าไปแล้วก็นี้มาสร้างหลุมศพเพื่อเป็นคล้ายๆกับเอาหน้าเอาตาเท่านั้นเองจัดฉากเท่านั้นเองว่าเขาน่ะเห็นดีด้วยที่มีประกาศกในเวลาเดียวกันก็ฆ่าประกาศกครับพี่น้องครับเมื่อพระเยซูเจ้าบอกว่าวิบัติแก่คนพวกนี้นะก็แสดงว่าพระองค์ไม่เห็นดีด้วยที่พวกเขาเล่นละครถ้าหากว่าเขาได้รู้สึกตัวในตอนนั้นเขาคงไม่ฆ่าพระเยซูเจ้าหรอกเพราะหลังจากนั้นเขาก็อาจจะสร้างหลุมศพให้พระเยซูเจ้าถ้าพระองค์ยังมีร่างกายแต่ร่างกายพระองค์ได้กลับเป็นคืนชีพและหลายคนก็จะประกาศนี่นะพ่อแม่ฉันเนี่ยลงทุนลงแรงให้5บาท10บาทหรือให้100บาทเนี่ยสร้างหลุมศพให้พระเยซูเจ้าใหญ่โตแต่ความจริงแล้วปู่ย่าตายายเขานั่นแหละเป็นคนที่ฆ่าพระเยซูเจ้าแม้ในสังคายนาบดีการครั้งที่2พูดถึงเรื่องพวกยิวแล้วไม่ให้พวกเราไปประณามยิวปัจจุบันว่าเขาเป็นผู้รับผิดชอบต่อจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาแต่เราก็ยังพูดอยู่ดีว่าพระเยซูเจ้านั้นถูกฆ่าโดยชาวยิวสมัยนั้นทำให้ชาวยิวสมัยนี้ก็บางคนก็บอกว่าอยากจะให้พระสันตะปาลบคำนี้ออกว่าชาวยิวฆ่าพระเยซูเจ้าแล้วพระเยซูเจ้าก็บอกลบได้ยังไงเพราะคนที่สั่งฆ่าคนที่หาวิธีการตบหน้าพระองค์ถมน้ำลายรดพระองค์ใส่มงกุฎหนามเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนอื่นชาติอื่นเป็นชาติยิวแท้ๆเลยแต่คราวนี้การที่เขาจะมาเล่นละครว่าคนเหล่านั้นดีถึงเวลาที่ว่าไปฆ่าคนต่อไปนี่ก็คงไม่ได้เหมือนกันขอพระวิญญาณประทานพระพรให้พวกเราได้จริงใจกับการอยู่กับพระเยซูเจ้าและอยู่กับคนอื่นนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์